อช้างทศพรศรีตุลาเผย5ราศีดวงดีที่สุดในเดือนตุลาคมนี้สายมูค่ะต้องเตรียมตัวนะคะว่าจะมีราศีไหนบ้างนะที่จะโชคดีในเดือนตุลาคมนี้นั่นเองค่ะไปฟังพร้อมๆกันเลยนะคะหมอช้างทศพรศรีตุลาหมอดูชื่อดังของเมืองไทยค่ะไม่มีใครแทบจะไม่รู้จักนะคะเขาคนนี้ได้มีการโพสต์รูปภาพพร้อมกับข้อความทำนายดวงชะตาระบุว่า5อันดับราศีดวงดีเดือนตุลาคมได้แก่อันดับที่5ค่ะได้แก่ราศีพฤษภนะคะใครที่เป็นราศีธาตุดินอย่างราศีพฤษภค่ะก็จะเป็นราศีที่2ตามตำราของโหราศาสตร์ตะวันตกนะคะอยู่ระหว่างราศีเมษแล้วก็ราศีเมถุนมีลักษณะเป็นมีสัญลักษณ์เป็นวัวค่ะคุณผู้ชมช่วงวันที่ครอบคลุมของราศีพฤษภนั้นเนี่ยก็คือระหว่างวันที่21เมษายนถึง21พฤษภาคมนะคะอันนี้เป็นแบบของตะวันตกเนาะส่วนแบบนิรายณะจะครอบคลุมระหว่างวันที่16พฤษภาถึง15มิถุนาค่ะอันนี้เป็นตามตำราของไทยนะคะอันดับที่4ค่ะคุณผู้ชมราศีธนูเป็นราศีที่9ตามตำราโหราศาสตร์ตะวันตกอยู่ระหว่างราศีพฤศจิกพิจิกนะคะกับราศีมังกรมีสัญลักษณ์เป็นคนยิงธนูค่ะช่วงวันที่ครอบคลุมของราศีธนูนั้นเนี่ยจะเป็นระหว่างวันที่23พฤศจิกาถึงวันที่21ธันวาคมค่ะส่วนแบบนิรายณะจะครอบคลุมระหว่างวันที่16ธันวาถึง14มกรานะคะอันนี้เป็นแบบของไทยค่ะอันดับที่3ราศีกุมเป็นราศีที่11นะคะตามตำราของโหราศาสตร์ตะวันตกอยู่ระหว่างราศีมังกรแล้วก็ราศีมีนมีสัญลักษณ์เป็นผู้ชายแบกหม้อน้ำค่ะช่วงวันที่ครอบคลุมของราศีกุมนั้นเนี่ยก็คือระหว่างวันที่21มกราคมถึงวันที่19กุมภาพันธ์ส่วนแบบนิรายณะจะครอบคลุมระหว่างวันที่15กุมภาพันธ์ถึง14มีนาค่ะงานนี้นะคะใครที่ชอบแบบไหนดูดวงแบบไหนก็เอาแบบนั้นค่ะยึดหลักนั้นไปเลยราศีที่2ค่ะคุณผู้ชมราศีมังกรเป็นราศีที่10ตามตำราของโหราศาสตร์ตะวันตกอยู่ระหว่างราศีธนูกับราศีกุมมีสัญลักษณ์เป็นครึ่งแพะภูเขาครึ่งปลานะคะช่วงวันที่ครอบคลุมของราศีมังกรนั้นเนี่ยก็คือระหว่างวันที่22ธันวาคมถึง20มีนาคมนะคะส่วนแบบนิรายณะเนี่ยจะครอบคลุมระหว่างวันที่14มกราคมถึง14กุมภาพันธ์ค่ะและอันดับสุดท้ายนะคะคุณผู้ชมอันดับที่1ค่ะได้แก่ราศีกันซึ่งเป็นราศีที่6ตามตำราของโหราศาสตร์ตะวันตกอยู่ระหว่างราศีสิงห์กับราศีตุลนะคะมีสัญลักษณ์เป็นหญิงพรหมจรรย์ช่วงวันที่ครอบคลุมของราศีกันนั้นเนี่ยก็คือระหว่างวันที่23สิงหาคมถึง23กันยายนส่วนแบบนิรายณะเนี่ยจะครอบคลุมระหว่างวันที่16กันยายนถึง15ตุลาคม5ราศีนี้เนี่ยเป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ชมใครที่เกิดใน5ราศีนี้บ้างขอให้ทุกคนโชคดีกันทุกๆท่านเลยนะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยขอให้ดวงเป็นเพียงแนวทางในการดำเนินชีวิตนั่นเองค่ะอย่างมงายมากจนเกินไปเอาตามนี้ค่ะคุณผู้ชมและนี่ก็คือข่าวไวไทยนิวแล้วคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคม